ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสาธิตการติดตั้งฟอนต์สารบัญนะครับเป็นฟอนต์เอกสารของไทยนะครับที่ใช้ในงานราชการนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมยกตัวอย่างเนาะนะครับเอกสารที่เคยสร้างในลักษณะฟอนต์สารบัญนะครับเวลาเราไปเปิดที่เครื่องอื่นที่ไม่มีสารบัญเนี่ยก็จะเป็นลักษณะตัวหนังสือใหญ่ๆเพี้ยนๆแบบนี้นะครับเนี่ยทำนี้เลยนะครับซึ่งก็จะทำให้เอกสารของเราดูไม่สวยนะครับดังนั้นวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าทำยังไงนะครับเริ่มจากให้ท่านไปหาฟอนต์สารบัญมาก่อนนะครับถ้าหาไม่เจอก็ดูที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะวางลิงก์โหลดให้นะครับอันนี้ผมได้เอาฟอนต์มาแล้วลักษณะฟอนต์นะครับจะเป็นฟอนต์เวลาเราโหลดมาเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือหน้าตานะครับวิธีการติดตั้งง่ายๆเลยถ้าเป็นเอาวิธีที่1ก่อนเนาะถ้าเครื่องไหนทำไม่ได้ค่อยเอาวิธีที่2นะครับวิธีที่1ให้ท่านกดCtrl A ครับให้คลิกเลือกที่ไฟล์หนึ่งก่อนนะครับคลิกเลือกไฟล์เป็นจากนั้นกดที่คีย์บอร์ดครับ Ctrl แล้วก็ A ปั๊บจะกลายเป็นเลือกทั้งหมดนะครับจากนั้นให้ท่านคลิกขวาครับมันจะมีคำว่า Install คือติดตั้งนะครับกดติดตั้งเลยเนี่ยก็เป็นการติดตั้งแบบง่ายๆนะครับอันนี้คือการติดตั้งวิธีที่1นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเราไปดูไฟล์เอกสารของเราครับเห็นไหมเนี่ยนะครับจากที่มันตัวใหญ่ๆมันเพี้ยนไปหมดเลยนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเอกสารเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้คืออันที่1ต่อมาลักษณะการติดตั้งแบบที่2ครับถ้าติดตั้งแบบนี้ไม่ได้หลังจากที่คลิกขวาแล้วไม่มีคำว่า Install นะครับให้ท่านทำการคัดลอกหรือคลิกขวาแล้ว Copy นะครับคลิกขวาแล้วมาที่ Copy หลังจาก Copy เสร็จนะครับให้ไปที่ Control Panel นะครับโดยเข้าที่ My Computer ก็ได้เลือกตัวนี้จากนั้นให้ท่านมองหาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่ใช่พอดี Windows 10มันไม่เหมือนกันนะครับControl Panel Home เดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งชัดๆนะครับเข้าที่ My Computer นะครับจากนั้นเข้า System Product นะครับอันนี้ของ Windows 10นะถ้า Windows ธรรมดาพวก Windows 7ก็เข้า Control Panel เลยนะครับมันจะมีคำว่า Control Panel พอมาที่ Control Panel นะครับให้เราเลือกตรง View นะครับให้เป็นตัวเล็กๆเป็น Small Icon นะครับเสร็จแล้วมันจะมีโฟลเดอร์ขึ้นมาเยอะเลยทีนี้ให้เรามองหาคำว่าฟอนต์ครับเนี่ยดับเบิลคลิกเข้าไปครับดับเบิลคลิกเข้าไปฟอนต์ของเครื่องจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่คือหน้าตาฟอนต์หลังจากเปิดเข้ามาปุ๊บให้ท่านคลิกขวาวางครับเนี่ยมันจะมีคำว่าพาสคลิกขวาตรงพื้นที่ขาวๆว่างๆนะครับแล้วก็กดพาสถ้ายังไม่ติดตั้งมันจะติดตั้งเลยนะครับแต่อันนี้ผมเคยติดตั้งแบบที่1ให้ดูแล้วนะครับถ้าเราจะติดตั้งซ้ำก็กดเย็ดเลยครับมันก็จะกลายเป็น Install เห็นไหมตัวนี้นะครับเนี่ยหลังจากลงเสร็จมันก็จะใช้งานได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นวิธีที่2นะครับในกรณีที่ใช้วิธีที่1ไม่ได้นะครับอันนี้ก็การติดตั้งฟอนต์สารบัญนะครับก็คงหวังว่าคงประโยชน์กับหลายท่านนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ